หนยังไงแกเลือกได้ยังอ่ะว่าแกจะเอารุ่นไหนโอ้ยสวยไปหมดทุกคันเลยแกรักพี่สิได้น้องอ่ะฉันจะทำไงดีอ่ะโอ้ยดูแกเลือกยากจังเลยอ่ะเลือกเหมือนเลือกผู้ชายเลยอ่ะนี่อย่ามาอำฉันนะฉันอายนะไม่ต้องอายแล้วนี่ผู้ชายที่ออฟฟิศแกเป็นไงบ้างเลิกไปละอ้าวทำไมอ่ะคนเราเมื่อคบไปแล้วมันยังไม่ใช่มันยังไม่สปาร์กกันก็ควรจะเลิกบ้างคบเสียเวลาใช่ไหมแกอย่าบอกนะว่าแกมีทางเลือกอ่ะทำไมเจ๊เอายิ้มทำไมอ่ะช่วงนี้ผู้ชายลุมเหรอต่อคิวเหรอก็มีแหละนิดหน่อยเหรอเออฮอตไปอีกอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ยดีใจด้วยเพื่อนฮอตไม่รู้เป็นไรช่วงเนี้ยแบบฉันเหมือนเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์อ่ะเหรอเออแล้วผู้ชายก็แบบซ้ายทีขวาทีนี่คุณครับไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะครับตอนนี้เหรอฮะอีก10นาทีเที่ยงค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเห็นเลยนั่งกันสองคนพุ่งมาที่ฉันเลยหรอเออเห็นไหมล่ะไม่ทำไมมันก็ไม่ถามแกล่ะฉันไม่มีนาฬิกาไงแกมีนาฬิกานี่เขาได้ถามแกไงเขาว่าถามฉันพุ่งมาที่ฉันไม่เกี่ยวกับนาฬิกาแกคิดไปเองหรือเปล่าคนที่ไหนจะคิดไปเองคนบ้าเท่านั้นแหละฉันบอกเลยว่าช่วงเนี้ยออร่าฉันเปล่งปลั่งฝั่งตรงข้ามที่เป็นเพศตรงข้ามเราจะแบบสนใจฉันจะแบบขอโทษนะครับค่ะตรงนี้มีคนนั่งไหมครับมีเลยอะค่ะนั่งด้วยกันได้นะคะคือผมจะขอเก้าอี้นะครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณนะครับค่ะชื่นใจจริงชื่นใจทำไมสองคนแล้วนะเนี่ยฮะสองคนอะไรสองคนที่พุ่งมาหาฉันเขามาขอเขาชอบฉันเขามาขอเก้าอี้เขาชอบฉันเก้าอี้ชอบฉันเก้าอี้ว่าอิจฉาเหรอไม่ได้อิจฉาแต่เขาแค่เข้ามาขอเก้าอี้เขาชอบฉันเก้าอี้มันเป็นตัวแปรชอบฉันหรอเป็นยังไงบ้างคะคุณลี่ตัดสินใจได้หรือยังคะแหมน้องเราเป็นผู้หญิงด้วยกันจะมาชอบพี่จะป้าปะเนี่ยตายแล้วฟ้าผ่านี่เดี๋ยวก่อนนะคือเป็นผู้หญิงแล้วเหรอเป็นผู้หญิงเข้ามาชอบแล้วใช่คือฉันสงสัยอ่ะถ้าฉันคุยกับแกสักพักนึงอ่ะแกจะหาว่าฉันชอบแกหรือเปล่าอ่ะเพราะแกก็ชอบฉันอยู่ว้าวไม่อะไรอะไรอ่ะเออฉันไม่ว่าหรอกเพื่อนกันมันก็มีแอบแบบแอบนอกหัวใจเพื่อนมาเป็นหัวใจแฟนบ้างแหละฉันรู้อ่ะหรอชอบฉันหรอบ้าหรอจะบ้าหรือเปล่าใครบ้าชอบฉัน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 ให้วันนี้4คนละเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็คือแท็บพิเศษของตลกฉากของเรานะครับเราจะมีทั้งละครตอนใหม่และสุดยอดละครกันแบบตลอดทั้งปีให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบนอนสต็อปเพราะว่านี่คือตลก6ฉากปาร์ตี้คอมเมดี้นอนสต็อปจอยฉันถามแกหน่อยดิแกไปไหนมาไหนทำไมแกต้องชวนฉันมาติดตัวแกตลอดเลยวะไม่เข้าใจก็ฉันไม่มีแฟนอ่ะจะให้ไปกับใครล่ะก็ต้องชวนเอ้าแล้วทำไมไม่หาแฟนวะแกก็ออกจะน่ารักแถมเรียนเก่งอีกต่างหากพูดภาษาก็ได้หลายภาษาอังกฤษก็ได้เกาหลีก็ได้ก็ฉันรอใครบางคนแถวเนี้ยมาจีบอยู่ใครวะแล้วแกอ่ะฉันเหรอคงหาได้มั้งชาตินี้ตัวก็เหม็นน้ำมันเครื่องสู้ก็ไปหาพวกเด็กนักเรียนอินเตอร์ฉีดน้ำหอมฟุ้งๆหอมๆดีกว่าฉันเยอะเฮ้ยไม่หรอกแกอ่ะทั้งขยันทั้งเก่งนะแถมได้ทุนโครงการฝีมือชนคนสร้างชาติด้วยนะแกจะบอกว่าแบบแกอ่ะหาไม่ได้ง่ายๆนะแถมที่สำคัญเนี่ยนะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องขอร้องที่บ้านนะแล้วแถมเป็นคนดีของสังคมด้วยนะแกอุ้ยแกพูดขนาดนี้แกชอบฉันปะหัวก็ไม่ต้องเลยตลกหน้าจอยเพื่อนกันจะมาชอบอะไรล่ะเออว่าฉันชอบนี่ดา
เฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยแกผู้หญิงคนนั้นคนเกาหลีป่ะวะก็พูดเกาหลีก็น่าจะเป็นเกาหลีมั้งเฮ้ยแกฉันอยากรู้จักเขาว่ะแกไปถามชื่อเขาให้หน่อยได้เปล่าฉันเนี่ยนะเออไปหน่อยดีก็แกพูดเกาหลีได้อ่ะจอยนะจอยนะเออไปเร็วๆๆๆๆเกี่ยวกับ남자가언니의어머님이름이알고싶다고했어요우리엄마이름이요네금자손자요금순이요금순이요네금순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 오금순금순ชื่อน่ารักจังเลยอะกึมซุนอะเฮ้ยแกบอกเขาหน่อยดิว่าเขาอะน่ารักมากเลยอะน่ารักชาวน้ำจ้าก้าเป็นคนที่เก่งชาวน้ำจ้าก้าอันนี้ก็หัวใจ너무크다고했어요어떤놈이더있지ทำไมคนเกาหลีหน้าดุจังเลยวะก็ดุอย่างนี้แหละแกบอกเขาไปบอกว่าคือฉันชอบเขาอะเขาสวยเหมือนนางฟ้าเลยเว้ยนางฟ้าชาวน้ำจ้าก้า언니가 AB 배우같아요 AB 배우네นางฟ้าและเอ๊ะใช่บอกเขาบอกว่าฉันจีบเขาได้หรือเปล่าวะคือเขาเนี่ยสเปคฉันเลยอะชอน้ำจ้าก้าอันนี้ผมย้อนฮึ่งบุญตาย่าย่าย่าอะไรอะเหมือนเกาหลีไงแกซีรีส์เกาหลีอะย่าคือผมชอบคุณมากเลยครับกึมซุนกึมซุนอะไรล่ะนั่นคือชื่อแม่ของฉันเอ้าพูดไทยได้ด้วยเหรอไม่ต้องเลยเมื่อกี้ก็บอกว่าฉันดูแบบอึมวบอึมด้วยแล้วก็แบบมีอารมณ์ด้วยไอ้ซันเลวอุ้ยทำไมด่าฉันอะผมแค่ชอบคุณเฉยไม่ต้องทำไมอะพูดภาษาไทยก็จิ้มไม่ติดหรอกทำไมจิ้มไม่ติดอะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วใช่โอ้ยจิ้มจังดูสิตัวเองโอ้สลาเฮโยช่วยด้วยนี่คือเป็นใครอะครับพอติดแฟนเขาค่ะไม่ไว้ครับผมไม่ไว้เป็นแฟนค่ะได้กันตอนเมาหรือเปล่าครับเนี่ยเมาค่ะทำไมเหรอคะอือโอ้ยหน้าเหมือนอยู่ที่เกาหลีเนี่ยมีแต่คนทำศัลยกรรมครับเขาเลยชอบแบบธรรมชาตินี่ครับผมโอ้ธรรมชาติลงโทษมึงนะคนเนี้ยเป็นสาระเร็วมากเลยตัวเองคุณทำนี้ได้นะครับเนี่ยโอ้โหทำนี้ได้ครับเนี่ยไปเธอตัวเองได้แล้วทำไมพูดไทยได้ตั้งแต่แรกก็ไม่พูดอ่ะเขาก็ถามปะล่ะท่านสุวิดาที่มาดูท่านท้อนมันฉุกเฉินอะไรเพียงแค่เด็กใหญ่อย่ามายุ่งเลยนะไอ้คนอย่างเงี้ยสังคมขยะจริงจ้าจ้าทำไปดูโอ้ยตายแล้วจอยทำแบบนี้ทำไมอ่ะจอยทำแบบนี้ทำไมก็ฉันรักแกฮะฉันรักแกลูกก็แกจะรักก็ได้นะแต่ขอด่าคืนก่อนได้ป่ะก็ได้แต่อย่าแรงนะเอ้ยคุณดอนคุณนั่งเดียวก็เป็นเหรอเนี่ยเฮ้ยคุณเดียวไหนที่รักก็เตรียมกับข้าวกับปลาไว้เดี๋ยวก็เพื่อนมาสังสรรค์กันหน่อยเพื่อนมาสังสรรค์อีกแล้วคุณใครอ่ะเอาไอ้เพชรไทยกับไอ้พงศักดิ์ไงไอ้เพชรไทยไอ้พงศักดิ์เดี๋ยวมาดูบัวขาวที่บ้านเราเดี๋ยวก่อนไอ้เพชรไทยกับไอ้พงศักดิ์มันเป็นใครอ่ะเพื่อนนั่นไงสมัยเรียนไงใครอ่ะเพื่อนมาแต่ละคนไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะฉันงงมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วผมแนะนำให้รู้จักมึงที่หน้าที่หลังก็ไม่ต้องชวนมาบ่อยนะคุณเพื่อนน่ะสังสรรค์
วันนี้สวัสดีครับคิดว่าเป็นการรบกวนเฮ้ยแล้วแม่ให้แม่ขึ้นไปบนบ้านก่อนสวัสดีแม่ครับฉันไม่ใช่แม่ฉันเป็นเมียเขาเอ้าโอ้ขอโทษเลยครับโทษครับเฮ้ยโอ้เราพูดชวนมาดูมวยมึงใส่ชุดบอลมาอ้าวนี่มาดูมวยเหรอวะอ้าวนึกว่าบอลเอ้าก็นึกว่าเยอรมันเตะกับบราซิลแล้วนี่มึงมาจากที่อื่นแล้วเออมาแล้วตาตันหัวตาเหลือว่าเดี๋ยวก็กลับใช่ไหมเอ้ยไม่นานหรอกเจ๊แต่เดี๋ยวเจ๊เดินมานี่ดิเนื่องขาละง่างขิงอ่ะฉันไม่ชอบเพื่อนคุณดูไปหยอกเขาทำไมเนี่ยเจ๊ไอ้นี่ติดตลกไอ้นี่ติดตลกเป็นไทยครับพวกหลักไอ้คิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแกสองคนเอาไว้พูดจริงเลยอ้าวได้มากเพื่อนได้ได้ได้คุณพี่ครับดีมากเพราะว่าคุณพี่แบงค์บนกับผมดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปข้างบนน่ะอ้าวก็บอกว่าตามสบายไม่เหรอคิดว่าเป็นบ้านของแกคนขึ้นข้างบนคือเมียเว้นไว้สักคนนึงได้ได้ได้นี่ถามจริงอ่ะนิสัยเดิมแล้วมึงอ่ะขากูหายไปข้างวะเนี่ยอยู่นี่แม่งเอาขึ้นมาบนหัวเลยเหรออะไรวะนี่บอลนี่เลยที่รักคือทีหน้าทีหลังก็ไม่ต้องชวนมาอีกนะเพื่อนของคุณเนี่ยฉันว่ามันไม่โอเคอ่ะแม่คุณอย่าพูดมากเลยนะนะไหนๆเพื่อนมาก็ต้อนรับเขาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมวยจบว่ากลับกันแล้วเฮ้ยขอดมคุณนะคุณก็จะข่มขืนเมียแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณไปส่องกระจกไปโอ้มาเลยไอ้ไอ้เพื่อนไอ้จะไอ้โฆษณาโฆษณาไอ้นี่ตลกทั้งคู่อะไรโฆษณาอยู่โอ้ยนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไม่พอเหนื่อยเพื่อนขัวอีกได้แล้วเฮ้ยบัวขาวขึ้นบัวขาวเตะกี่โมงบัวขาวต่อยพอแล้วเจ็บมือมึงก็ไปโย่มันอีกแล้วฮัลโหลฉันสนีเหรอฉันเองอยู่ไหนอ่ะทำงานเหรอแล้วชื่ออะไรแล้วผัวแกล่ะโอ้ทำงานเหมือนกันเหรอตายแล้วทำไมมีผัวดีแบบนั้นน่ะฉันอิจฉาแกมากเลยเนี่ยจริงเหรอทำกับข้าวให้กินด้วยถูบ้านกวาดบ้านด้วยเหรอตายแล้วแกทำบุญด้วยอะไรนี่ฉันอิจฉาแกจังเลยอ่ะต่างมากโอ๊ยอย่าไปพูดถึงผัวฉันเลยรู้ที่ไหนอายถึงนั่นก็ใช่ไงนี่มันดูมัวอยู่บ้านนี่แหละเพื่อนมันก็มางงมากอิจฉาแกจังเลยว่าสันสนีเฮ้ยป้าคุยกับใครวะเสียงดังคุยกับสันสนีเพื่อนฉันอ๋อได้ได้มาเลยฉันอยู่บ้านโอเคโอเคโอเคเพื่อนเออหลับเลยบัวขาวไม่ต่อยบัวขาวต้องเจอกับบัวผันโอ้มึงก็วอนให้มันตบอีกแล้วเนี่ยสันสนีเฮ้ยเสียงดังเว้ยคนจะดูมวยบ้านกูเพื่อนผัวฉันเองผัวแกเหรอมาแต่เช้ายังไม่กลับเลยเนี่ยมันยังไม่กลับอีกเหรอเออดูบัวขาวดูแลดูอีกบัวขาวต่อยไปกี่หมัดแล้วมันก็ไม่มาดูเลยเนี่ยมันมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมมาแต่เช้าเลยเฮ้ยบ่นอะไรไปบ่นกันนอกได้ปะวะไอ้เพชรไทยอะไรอะไรกันไรแกรู้จักชื่อเขาด้วยเหรอรู้สิเอ้าทำไมรู้อ่ะไอ้เนี่ยผัวฉันฮะไอ้ผัวแกคนที่ฉันชมอ่ะนะฮะจัดการเลยสันสนีไอ้เพชรไทยอ้าวมึงทำอะไรนี่เนี่ยมึงเลยทำไมนี่อ้าวสันสนีมึงบอกไปทำงานไงบอกไปมาไงแล้วมานี่ทำไมแล้วมานี่ทำไมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปก่อนมีเรื่องแล้วใครใครส่งโทรศัพท์มาแน่นอนฉันขอโทษเว้ยเฮ้ยฉันจะหนีมาได้ไงว่าเรื่องนี้ยาวอ่ะเฮ้ยที่รักมาได้ไงอ่ะโอ้คิดถึงมากเลยไม่มานานเฮ้ยฉันถามก่อนด้วยเฮ้ยเมียมาลำเฮ้ยจริงหรือเด็กวะเด็กเฮ้ยเมียกลับบ้านไปเลยนะผัวแกก็ไม่ต่างอะไรผัวฉันเฮ้ยกินหลังเดี๋ยวกลับมาเลยแกช่วยหน่อยสิผัวฉันรับไม่ไหวแกช่วยไปส่งเพื่อนแกช่วยแบกหน่อยไปแกช่วยไปเธอไปส่งมันหน่อยไปหน้าบ้านคุณทำอะไรเมื่อกี้อะไรคุยกับเพื่อนคุณทำไมต้องถกเสื้อด้วยอ่ะมันมวยมันคุกวงในแล้วคุกวงนอกกันหน่อยนี่ครับพงศักดิ์คุณเพชรทางเขากลับบ้านแล้วรออะไรอยู่คะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่กลับก่อนไปนะพงศ์แล้วจะแอบเจอกันแอบเออได้ไม่มีขนมหวานกิน
เฮ้ยบ้านกูออกทางนี้เออเฮ้ยน้องเดินดีหน่อยเนี่ยไม่อยากมีชีวิตอยู่ถึงเย็นไงดีโทรศัพท์อยู่เนี่ยเฮ้ยเล่ามาได้เป็นไงเรื่องเป็นไงเออแล้วว่าไงอีกสวัสดีครับสนใจสินค้าชิ้นไหนน้องพี่คุยโทรศัพท์อยู่พูดแทรกขอโทษครับอะไรนะมันโพสลงใน Facebook ใช่ไหมมันบอกว่าไงก๋วยเตี๋ยวไก่มาละไอ้นี่เดี๋ยวมันต้องเจอเออได้เฮ้ยลองดูในโปรไฟล์มันได้ว่าหน้าตาเป็นไงตอนนี้ไปอยู่โฮมโปรอะไรนะมันจะมาเช็คอินที่นี่ด้วยเหรอเฮ้ยบอกลักษณะรูปพรรณสันฐานมาสิคาดผมสีชมพูหัวหยิกๆดูเหมือนคนสกปรกจริงๆแล้วสกปรกมีคราวใส่กางเกงขาสั้นใส่แว่นชัดแล้วเป้าหมายมาแล้วขอบใจมากไอ้น้องสบายจริงเนี่ยโอเคให้นะน้องที่โพสต์เฟซบุ๊กแล้วด่าพี่ใช่ไหมที่บอกพี่เป็นไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่มาล่าเนี่ยใช่ไหมโตว่าอะไรนะโตมันคืออะไรวะโตมึงหาเรื่องเหรอเนี่ยโตไอ้น้องนี่มึงพูดเป็นคำเดียวไงวะเอาก็พ่อผมบอกเวลาใครหาเรื่องให้ตอบโต้อ๋อแสดงว่าพี่ถามอะไรมึงก็ตอบโต้กูจะต่อยมึงเดี๋ยวกลัวเสียหมัดนะแล้วก็ไม่อยากทำคนบ้าด้วยฝากไว้ก่อนเนาะโต้ทำอะไรไหมครับพี่โต้สนใจสินค้าที่ไหนในสอบถามได้นะฮะโฮมโปรป่านนี้แมนเมืองยังไม่มาอีกเหรอโอ้ยบอสคะยังไม่ชินอีกเหรอคะมึงก็มาสายแบบนี้ตลอดแหละค่ะเออทำไมไม่รับผิดชอบตัวเองเลยอ่ะโหบอสต้องจัดการให้หนักนะครับคราวนี้มันหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วอ่ะโตป่านนี้แล้วยังไม่รู้จักเวลาโดนกี่ครั้งมันเคยเข็ดที่ไหนแล้วบอสครับเนี่ยเออเอาไปนั่งนู่นไปโดนมึงเนี้ยใช่นี่กี่โมงแล้วเนี่ยเพิ่งมาทำงานเหรอเอาไม่เห็นเพื่อนๆก็มาเหรอฮะไอแมนเมืองคือนี่ผมกินแรงเพื่อนหรือไงผมอะไรนี่มาทำงานกระป๋องกระเป๋าก็มีสักใบหนึ่งเออชีวิตมหาวิทยาลัยเหรอจะมาขอลางานนะครับงานก็มาสายยุ่งจะลายเหรอบอสคะอย่าหาเลยค่ะผมไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรกับคุณแล้วแมนเมืองนะโตแล้วป่านนี้แล้วอนาคตเด็กพ่อแม่ต้องได้พึ่งคุณนะแต่นี่คุณต้องพึ่งพ่อแม่แล้วมั้งเนี่ยไปไหนก็ไปมาก็สายงานก็ไม่ค่อยทำนิสัยมากเลยแย่จริงชีวิตจริงค่ะบอสป่านนี้แล้วคนบ้าเลยผมทำงานตั้งแต่อายุ12แล้วเฮ้ยไอ้แมนเมืองคือผมจะมาขอลาบวชนะครับบอสเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วไม่บอกผมที่แรกแล้วทำไมแมนเมืองคือเออมาอึ้งอยู่นั่นแหละผมอยากจะมาขอขมาบอสนะครับเอ้ยเอาดีแล้วหนึ่งชีวิตลูกผู้ชายนะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่นะพ่อแม่จะได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ไงค่ะศึกออกมาก็แล้วแต่ศึกไม่ศึกก็แล้วแต่นะสักกี่วันดีอ่ะผมว่าจะบวชสัก3เดือนนะครับบอสเฮ้ยพรรษาเลยนะครับบอสเอายินดีด้วยนะเนี่ยบวชล้างบาปเพราะเราทำมาเยอะเลวมากเลวกว่าเพื่อนเป็นคนเลวมากเลยรู้ป่ะอันนี้มาขอขมาไปบวชนะครับคือผมอยากจะขอขมาที่ผมแบบพูดจาไม่ดีกับบอสครับไม่ใช่ไม่ดีกับบอสไม่ดีกับทุกคนรู้พูดคำนี้นะแมนเมืองแล้วผมอยากจะขอโทษที่แบบไม่เคารพบอสอะไรเงี้ยครับขอขมาไม่ใช่ไม่เคารพบอสไม่เคารพทุกคนนะเอางี้แล้วกันอโหสิให้อโหสิกรรมนะขอให้กี่พรรษานะ3เดือนครับบอสพรรษาเดียวครับโอ้โหตอนบอสบวชเนี่ยนะ6ปีนานขนาดนั้นเลยเหรอคะบวช2วันปุ๊บเนี่ยไปแล้วออกธุดงค์แล้วองค์เดียวเลยไปเข้าป่าคือบอสทำไมปฏิบัติดีจังเลยบอสหลง
ลงที่ไหนป่าโหบอสอยากจะขอเข้ามานะครับบอสที่ผมมาทำงานสายด้วยครับผมขอเข้ามาจริงๆครับรับนะครับเอาโหสิกรรมนะขอให้โชคดีนะครับมันมีอีกเรื่องนึงด้วยครับบอสเรื่องอะไรคือพูดมาเรื่องอะไรพูดมาวันก่อนผมจะเข้าไปขอเข้ามาลาบวชกับเมียบอสอะครับสอไปขอเข้ามาสิใช่ครับดีแล้วสอเขาก็อโหสิกรรมให้ผมแล้วเขาก็ถามว่าคืนก่อนนั้นบอสไปไหนมาทำไมกลับดึกผมก็เลยบอกว่าบอสไปอาบอบนวดมาครับจั๊กจั๊กคือผมจะบวชเป็นพระก็ต้องพูดความจริงถูกไหมครับบอสดีพูดความจริงดีแล้วอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะบวชเป็นพระเนี่ยเขาบอกก่อนบวชเนี่ยมีมารครับนะระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงทำไมครับบอสบอสเตือนให้ความหวังดีระวังเนื้อระวังตัวนะกลับกี่โมงเนี่ยกลับเดี๋ยวผมว่ากลับเย็นครับวันนี้ทำงานปกติก่อนโอเคโอเควันอโหสิกรรมนี่จะได้เตรียมตัวครับน้องโอเคอะไรนะครับบอสไปไหนครับบอสเดี๋ยวจะกลับแล้วใช่ไหมล่ะครับครับครับบอสโอเคเดี๋ยวบอสจะได้เตรียมของเตรียมอะไรไว้เตรียมอะไรอ่ะว่ามึงไม่ได้บวชได้แมนมือทำไมวะแกไปบอกเมียบอกได้ไงเอาก็โกหกไม่ได้หรือเปล่าวะมาขอขมาลาบวชนะแกตายแน่ๆอย่างเดียวเลยดูนี่นะสภาพเดินไปอย่างเงี้ยจะโอ้โหจะกลับให้มึงไหมล่ะไม่นะสาฟันหน้าแน่นอนอ่ะน่ากลัวมากเลยนะวะอุ้ยอะไรบอสบอสเอาไม้อะไรมาเต็มไปหมดเลยครับบอสคณะชั้นใหม่นะครับฮัลโหลหลบหน่อยหลบหน่อยเดินไม่ดูตาม้าตาเรือสวัสดีครับพี่ครับสนใจสินค้าขอโทษครับคุยต่อได้ยังไงนะอีกแล้วเหรอเดี๋ยวแต่ได้คุยกันเรื่องนี้ยาวเลยสบายน้องคนนี้มันเคยโพสต์ว่าพี่ใช่ไหมใช่ครับนี่ยังไม่ได้จัดการเลยนะจัดซะหน่อยมาไหนมาถึงนี่แล้วผมว่าเนี่ยพี่ลองเปลี่ยนเป็นไม้อ่อนดูไหมพี่ไม้อ่อนเอาไม้อ่อนตีมั้งเนี่ยเหรอไม่ใช่พี่ก็ผูกมิตรมันดีกว่าผูกศัตรูป่ะพี่ผูกมิตรดีกว่าผูกศัตรูใช่ครับไอ้น้องนี่ใช้ได้ลองดูพี่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรใช่ครับเราก็ต้องสบายไปใช่น้องครับให้พี่ช่วยอะไรไหมช่วยยกช่วยอะไรพี่ช่วยได้นะครับแทนอะไรครับแทนมันคืออะไรครับน้องก็แม่ผมบอกว่าใครมาทำดีกับเราเนี่ยให้ตอบแทนอ๋อพอพี่ช่วยจะช่วยน้องยกของยกอะไรน้องก็เลยตอบแทนตอบแทนจะช่วยยกแทนโอ้ยไหนมาแล้วเอาสักหน่อยเดียวมาโอ้โหอ้าวอย่างงี้ผมก็ต้องงี้แล้วเหรอโต้อ๋อทั้งโต้ทั้งแทนใช่ไหมใช่โอ้ยขอโทษนะครับมีอะไรพี่ช่วยปะล่ะมีครับพอดีเห็นพี่เนี่ยมานั่งนานแล้วยังไม่ได้สั่งอะไรทานเลยครับเอาจริงดิครับคือพี่รอเพื่อนอยู่อะว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ปะได้ครับจะสั่งอะไรรองท้องก่อนดีไหมพี่รองท้องก็รองท้องก็ท้องก็เริ่มร้องเหมือนกันเอาเหมือนเดิมมาแล้วกันนะได้ครับผมจัดมาเดินทางมาไปเฮ้ยไอ้ตั๊กไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไม่ใช่แฟนเพื่อนรักกันโอ้ไอ้ป้าหอมแก้มหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยคือทำใหม่กับเพื่อนเพื่อนกันมึงอยากทำอะไรดิมึงนี่ตลอดเลยกับเพื่อนใจมึงไม่ถึงกับเพื่อนกับฝูงก็ไม่เว้นเออเดี๋ยวอย่ามาเปลี่ยนเรื่องไปไหนมากันสองคนนี่ฉันรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไปเดินเล่นกันมาไปเดินเล่นที่ไหนกลับมานี่ถึงขนาดต้องจูงกันมาเลยเหรอประคองกันมาเลยเหรอGPS พาหลงไงมารถเมย์เนี่ยนะ GPS พาหลงนั่นแหละพี่เพื่อนมาแล้วมาสั่งอะไรกันแล้วแกกินอะไรยังอ่ะสั่งยังสั่งแล้วแกจัดการเลยเอาเหรอมันรักขนมปังได้ละครับไปกินก็ดีเฮ้ย thank you
เฮ้ยมาสั่งเบาวี่อ่ะทำอะไรไหมครับคุณลูกค้าเอาเป็นเค้กสตรอเบอรี่แล้วกันมีไหมคะมีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วที่แกสั่งเบาวี่เหรอเออมีเบาวี่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอกเอาอะไรเค้กสตรอเบอรี่เอาอะไรขอเป็นเค้กฝอยทองได้เลยครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟให้นะครับไอ้ตั๊กมุกแกนี่ยังเหมือนเดิมไม่ค่อยเต็มเออเดี๋ยวคิดมากเลยมุกแกนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะบาวีบาวีเออชอบฟังเพลงเขาแล้วเป็นไงชีวิตสบายดีป่ะเนี่ยช่วงนี้เฮ้ยงานแกนี่มีปัญหาเหรอเห็นลงแบบเฟซบุ๊กเพิ่งนิดหน่อยอะอะไรก็ไม่รู้เจ้านายเดี๋ยวก็ดีอีกวันนึงประจำเดือนไม่มาก็กริ้วโกรธกริ้วกราดแบบฟาดงวงฟาดงาเออแต่มึงตกงานมา2ปีแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่คุยเลยเนี่ยคุยขู่ว่าจะต่อมาเรียนได้นะงานทำได้งานใหม่แล้วเฮ้ยเค้กแกน่ากินว่ะเออเค้กสตรอเบอรี่แกนี่เฮ้ยเออเฮ้ยขอชิมหน่อยนะเว้ยเฮ้ยแกชิมนิดนึงนี่ค่ะนิดเดียวนะเชอรี่ไม่กินนะฉันกินแกแล้วแกกินเชอรี่ฉันทำไมอ่ะส่วนนี้เค้กฝอยทองครับผมพอมาเฮ้ยน่ากินมากเลยน่ากินเหรอเดี๋ยวชิมนิดแกเฮ้ยเฮ้ยโดนตลาดทีนี้เอ็งไม่กลัวอ้วนเลยเหรอวะเฮ้ยไม่อ้วนเข้าออกกำลังกายตลอดเวลาเลยด้วยอร่อยปะอืมนี่ก็อร่อยเนาะเอากลับบ้านนะคะได้แล้วเอ้ยมาแล้วได้แล้วครับที่สั่งกลับบ้านนะครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้นะนี่อะไรอ่ะแป้นเอากลับบ้านไงนี่อะไรนะบลูเบอรี่ชีสเค้กเออเดี๋ยวฉันว่าจะสั่งกลับบ้างลองดูนี่มันเป็นไงบอยทำไมอ่ะไอหิวอ่ะหิวเหรออะไรล่ะก็ลองชิมดูลองชิมเออบ้านมึงเรียกว่าลองชิมหายไปครึ่งก้อนเลยเหรอลองชิมของมึงลองชิมเอาซื้อไปให้ใครอ่ะซื้อไปให้แม่เอางี้เดี๋ยวฉันจะทำใหม่ให้ดูเหมือนว่าไม่ได้กินไปอ่ะลองทำดูทำยังไงวะเฮ้ยทำได้หรือไม่ได้กินไปแล้วคือยังไงทำให้เป็นสามเหลี่ยมมันไม่เหมือนไหมบอยใจดูมันดิถามมึงตรงๆเลยนะอืมมึงไม่สั่งข้าวมากินเลยวะไม่มีร้านนี้ร้านเค้กเอ้ยนะแม่จะไม่รู้ด้วยอืมของแม่ไม่เป็นไรเพื่อนกันเอ้ยน้องแล้วเค้กของพี่อ่ะเค้กเบาวนี่อ่ะน้องอีกก้อนนึงอ่ะฮะเออแกสั่งมานี่นาชอบเบาวนี่ได้ละครับมาละเอ้ยฉันขอชิมเบาวนี่เดี๋ยวลองเพื่อนจริงใช่เองก็ชอบกินบ่อยอ่ะไม่ได้หยิบไม่ทันมึงเนี่ยมึงหยิบไม่ทันมึงนี่อร่อยว่ะร้านนี้อร่อยอ่ะน้ำตาไหลเลยอ่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยไม่เคยกินเลยแล้วนี่อะไรอ่ะที่สั่งมาเบาวี่เออแล้วมันไม่กินอ่ะอ้าวลืมเฮ้ยน้องใส่ถุงกลับบ้านดีกว่าเออใส่กล่องมาเดี๋ยวไปฝากแม่เดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันบ่อยบ่อยบ่อยเฮ้ยกูจะถามมึงว่าจิตใจมึงทำด้วยอะไรเดี๋ยวเก็บเพื่อนนะจิตใจมึงทำด้วยอะไรไอ้ไงบอลเจอกันหลังเว้ยมันจะมึงนี่นะอีโลกช่วยอีโฟร์ฟอร์ดอีเฟฟอีเฟฟเอาไงวะกดอะไรวะเนี่ยได้มหาลัยวัยรุ่นเอาไปดูไปดูช่วงนี้สนับสนุนโดยเม็ดอมตาจิ้งจกขยมจิ้งหรีดอมแล้วเสียงจะปี๊ด
เหมือนจิ้งหรีดขยมจิ้งจกสนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานตาไรป้อนอุ๊บอิ๊บทิ้งกลิ่นติดจานทิ้งเศษอาหารตกค้างสนับสนุนโดยยางรถยนต์กู๊ดบายแซ่บง่ายเลี้ยวสบายเบรกไม่ได้แล้วก็ตายทั้งคันสบู่ก้อนตราฤาษีหลบมุมเสาจากการคาดเดาต้องเห็นแต่เสาไม่เห็นฤาษีสเต็กโชคช่วยโชคดีเจอเนื้อสวยโชคซวยเจอเนื้อหมาอร่อยไม่ธรรมดาเหมือนกะโหลกหมาในบะหมี่โน่ช่วงนี้สนับสนุนโดยกาแฟยี่ห้อเขาไม่แคร์กาแฟดีกาแฟแท้แต่เขาไม่แคร์เขาเลยไม่กินแม้ป้อนถึงลิ้นเขาก็ไม่กินไม่กินไม่กินเขาไม่แคร์ร้านเสริมสวยเกศสยองสวยจนหมาต้องหันมองแล้วก็หอนร้องอย่างหวาดกลัวสุขภัณฑ์อยู่สุขมีความสุขทุกอนูไม่มีงูมาหลอกหลอนพ่อเราแถมพังพรไว้ในคอหาช่วงนี้สนับสนุนโดยกระเบื้องตราเป็นห่วงเป็นห่วงทนหายห่วงแต่ถ้ามันล่วงใส่หัวอย่างน้อยก็พิสูจน์ว่ามันทนกว่าหัวคุณยาหม่องแท้ตราแม่อุ้มลูกน้อยใช้สูตรใช้ดมใช้อมก็ได้ด้วยน้ำพริกไตปลาแห้งรสดีรสแรงถ้าไม่แพงไม่ใช่ของเราช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำปลาตาคนแบกจิ้งจกสัมผัสได้ถึงความสกปรกเพราะคนแบกจิ้งจกไปตกใส่ในถังปลาสนับสนุนโดยผงซักฟอกทอร์นาโดขีดสุดของการทำลายคราบทะลวงถึงเส้นใยผ้าทำให้ผ้าขาวสะอาดแต่ขยี้แล้วขาดไม่มีชิ้นดีช่วงนี้สนับสนุนโดยนมข้นหวานตราดอกทองกวาวขาวข้นหวานมันกินกลางคืนหวานถึงกลางวันกินทุกวันเบาหวานกินตายกับกะทิสดแท้ตราลอยไปต้มผัดแกงทอดให้อร่อยถูกใจใส่กะทิเหมือนไม่ได้ใส่เพราะใส ยิ่งกว่าน้ำซุปต้องกะทิสดแท้ย้ำมาแท้นะฮะตราลอยไปน้ำมันพรายตราปอบผีฟ้าดีดปุ๊บหลงปั๊บจับทำหมันแทบไม่ทันนะครับครีมบำรุงผิวตราอัลฟาลดทุกสิวลดทุกฝ้าขาวทุกหน้ายกเว้นหน้าตัวเองเครื่องครัวตาหัวนางอายใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ตายด้วยสารตะกั่วของเรานะครับครีมกันรอยตาสนิทติดทนติดนานติดตลอดกาลเพราะแกะไม่ออกนะครับผมอ่ะปลากระป๋องตราสามพ่อครัวนัวกับกระเทยรสชาติที่อร่อยรสมือคุ้นเคยรสชาติกระเทยที่เว้ยเฮ้ยกับพ่อครัวอ่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยสบายสบายบาร์ราชาทะเลทะเลปูใหญ่ใหญ่ดูอร่อยแต่เนื้อน้อยเท่าปูนากุ้งใหญ่เกินธรรมดาและราคาก็แพงเกินไปวันนี้ขอบคุณเจ้าของร้านคุณบู๊ฮะที่เอาของมาเลี้ยงทีมงานวันนี้นะฮะเป็นหัวกุ้งทั้งหมดจำนวนนะฮะ2หัวค่ะนี่ค่ะ35บาทเอาแบงค์พันมาฉันก็ต้องวิ่งไปแลกตังค์นี่ก็เพิ่งเปิดร้านมาจะเอาเงินทอนที่ไหนมาทอนให้เนี่ยเจก็บอกก็ได้นี่ค่ะว่าเจไม่มีทอนมันก็จะไม่มีทอนที่มันเพิ่งเปิดร้านเนี่ยนี่ไงนี่ไงสุดท้ายแล้วก็มีไม่มีควักมาตั้งแต่แรกอันนี้ครับเจมึงคงเป็นเพื่อนกับอีกคนเมื่อกี้มั้งทำไมเงิน10 20 30 50 100นี่ไม่มีไงฉันต้องควักไปพันเนี่ยครับทำไมก็ค่าข้าวแค่นี้ก็จ่ายมาแบงค์ร้อยก็มีทอนทำเรื่องแบงค์พันผมมาสั่งข้าวก็ใช่ไงทำไมทำไมแบงค์ย่อยไม่มีใช้ได้ไงก็เลยต้องเอาแบงค์แกถามมันก่อนไหมว่ามันค่าข้าวเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่ค่าข้าวเท่าไหร่980ก็มันให้แบงค์มันถูกแล้วแหละมันให้แบงค์20แกก็ไปด่ามันอีกLet's go.
ตัวแบบนี้ได้ไงวะฮะสถาบันนี้เนี่ยต้องแต่งตัวให้ดีเอ็งไปลาออกซะลาออกเรื่องอะไรนี่กูเข้ามากูขายของอยู่ข้างนอกเนี่ยมึงรั่วมั้ยเนี่ยฮะน้องไม่ใช่นักศึกษาที่นี่หรอมึงบ้าเป็นนักศึกษาบ้าแล้วก็แต่งตัวนี้เข้ามหาลัยมึงสติดีมั้ยเนี่ยน้องใส่เสื้อขาวนะเหมือนพี่เลยอ่ะโอ้กูใส่เสื้อขาวถือว่ากูเรียนมหาลัยครับนี่ถ้ามึงไปเจองานกินเจนึงมึงไม่ลากเข้ามาเรียนหมดเลยเหรอเฮ้ยคุณเป็นไข้ไม่ใช่เหรอครับไม่เป็นไม่ได้เป็นเออไม่เป็นใครที่ชนคนที่ใช่ครับยังเลยมึงก็วิ่งไปห้องน้ำสิแป๊บเดียวเองแต่ผู้ชายในสต๊อกฉันเยอะนะคุณจะยังไงจะรอปะล่ะผมพอสู้ได้ไหมครับตายแล้วผู้ชายรอคิวฉันนี่คุณรอรอนานก็รอใช่ไหมได้ครับพอสักวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องเป็นของผมแน่นอนขอตัวนะครับฉันถามจริงๆเหอะแกทำไงวะคือฉันได้บ้างไหมบ้างขอบคุณครูค่ะน้องอีคิวเหรออ๋อหน่วยกิตเท่าไหร่อ่ะหน่วยกิตละ 3,000 สามหน่วยกิตก็ 9,000 เหรอโอเคพี่โอนไปหมื่นหนึ่งเลยโอเคโอเคเก็บสลิปไปนะพี่จะไปเบิกพ่อพี่แค่นี้นะก็เป็นอย่างนี้นี่เองเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนก็ได้ฉันเดี๋ยวเรียกฉันขปุ้นนะเรียกว่าเรียกฉันว่าโอนเพราะแกน่ะสวยจริงแต่แพ้โอนเออจริงว่ะสวยไม่ว่าพ่อข้ารวยเว้ยคุณครับคะคุณช่วยขยับตัวมาทางซ้ายนิดนึงจะได้ไหมครับใจเราจะได้ตรงกันเหรอคะผมจะหยิบน้ำเปล่าครับมันบังตู้อยู่ครับคุณครับคุณลองนับ1ถึง5ดูจะได้ไหมครับ1 2 3 4 5ครบไหมครับครบค่ะครบคุณที่เก่งมากเลยนะฮะนับ1ถึง5ได้ด้วยผมซ้อมท่องอยู่นะฮะ1ถึง5 5ปีนะครับท่องไม่ได้เลยฮะติดตรงเลข2ตลอดเลย1ผมคุณเก่งมากเลยฮะคุณครับมองหน้าตาของคุณแล้วนี่เหมือนดังดอกไม้เลยนะฮะคือคุณจะบอกฉันว่าฉันสวยงามแล้วก็สดใสอะค่ะบานนะฮะหน้าตาของคุณเนี่ยมันบานนะครับบานเหมือนกับถาดข้าวหมานะครับครับอุ่นไหมครับอะไรนะฮะอุ่นไหมครับคุณกวนผมหรือเปล่าฮะคุณถามว่าอุ่นไหมใช่ครับมันจะอุ่นได้ยังไงล่ะคุณก็ผมเนี่ยเพิ่งหยิบจากไอ้ตู้แช่เมื่อกี้เองอะฮะอุ่นได้ยังไงคุณนี่ผมยังจะมือชาไปหมดแล้วเนี่ยเฮียครับครับไปเลยเฮียไปเลยแม่นี่ดูข้าวนี่ดูสีตาเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวบ้องไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมรีบเนี่ยแม่นี่ผมไปแล้วแค่นี้อ่ะเนี่ยเอาไปไว้ที่เนี่ยแม่ผมรีบเร็วๆเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยทำอะไรเนี่ยไอ้นี่ไอ้อย่างนี้เธอหมุนโต๊ะหมุนเลยหมุนหมุนไปหมุนแบบนี้เนี่ยภาษาสั่งข้าวไม่ใช่หมุนพวงพีเงียบเลยเนี่ยเช็คบินไปแบงค์เลยไปทำไมอ่ะเช็คมันบินนะดิว้าวโดนเช็คบินผมไปเก็บเงินนั่นแหละตังตกไปเลยเก็บเงินแล้วเฮียเท่าไหร่ไม่รู้จะเท่าไหร่อ่ะสั้นดิเท่าไหร่วะแล้วเฮียเฮียก็คิดดิเขาบอกจะเท่าไหร่แม่รีบเร็วเฮียเท่าไหร่เท่าไหร่เฮียเท่าไหร่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 ไม่รู้ไม่รู้เฮียเร็วเฮียเร็วไปอีกแล้วสิ่งสำคัญคือตอนนี้นะฮะมีสัตว์เลื้อยคลานโผล่มาจากคอหานเป็นจำนวนมากเราก็ทำป้ายขึ้นมาครับครับนะฮะห้ามงูเข้าก่อนได้รับอนุญาตติดไว้ที่หน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำนะครับนะฮะติดป้ายให้ชัดเจนนะครับและอีกวิธีหนึ่งฮะงูจะไม่ถูกกับพังพรเราก็ซื้อพังพรมาใช้เวลา10ปีครับฝึกพังพรแล้วก็เลี้ยงไว้ในคอหานส้วมฝึกวิธีการสู้กับงูของเราเวลางูมาเขาจะจัดการกับงูตัวนั้นคือพอถ้าเกิดพังพรชนะได้หรือถ่ายทำภาพยนตร์ได้แต่ถ้าเกิดพังพรแพ้พังพรแพ้เราก็ซื้อตัวใหม่มาเลี้ยงแล้วค่อยเก็บครับเราก็รออีกเกือบ10ปีรอเพื่อที่จะเพื่อจะเก็บครับนะหรือว่าคุณพังพรแพ้แล้วคุณจะเก็บเลย
ไม่ได้ไม่ได้อันตรายมาถึงแน่นอนต้มยำอะไร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 ที่อยู่ในน้ำอ่ะอยู่น้ำคนขึ้นเยอะๆต้มยำอะไรปลาแตกค่ะถูกต้องปลาน้อยทำการเกษตรปลาน้อยปลาน้อยอะไรนะหาไม่เจอปลาอะไรนะหาไม่เจอปลาปลาช่อนลุยสวนถูกต้องช้ามากเลยแม่ปฏิเสธเสียงหลงช้ามากเลยถูกต้องวันยาวนานจริงๆเร็วๆๆ วันพีชค่ะถูกต้องตลก90องศา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 ตลกเฮาชาค่ะถูกต้องหมดเวลาตอบช้าเลยคิดงานไปมั้งให้ไปเลยทองเอาละครับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับเป็นทอง1กิโลทอง1กิโลรับไปเลยครับทอง1กิโลครับไอ้จับขึ้นไปเลยทอง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 อะไรอะคะพี่เรียกโอ้ยทองทองทองเสียใจก็ฮารุบอกให้พี่เข้าพูดมุ้งมิ้งมิ้งกับฮารุอ่ะพี่คุ้มคุ้มไม่พอเลยอะไรเราอายเขาจะป้าเหรอจับขึ้นเลยโดนทองทองทองแตงเงี้ยก่อนนะก็ได้อย่าร้องไห้อ่ะมาคุยกับลูกขึ้นไปเลยนะทำไมคุยกันไม่พออีกแล้วอ่ะอยากคุยพอครับก็มีเรื่องกันนะโอ้จุยต้องพูดประวัติหน่อยหนูอยากให้จุยพูดมึงอีกได้ไหมได้หาคุณพี่นะมึงขึ้นมางี้เลยนะฮะเป็นไงอยากพี่หาเหรอไม่มีปัญหาแกอยากมีหาแค่ปั๊บฝึกมุ้งมิ้งไฟดิเออคนเอาโหเลยดิต้องเจอคนอย่างเออตัวเองไม่พอมาจนไปก่อนชุดแรกที่ผมจะทำการแสดงวันนี้นะครับคือชุดนี้ชุดอะไรฮะทุกคนต้องอึ้งทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกชุดนี้ชื่อว่าชุดนิ้วสปริงไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดมากชุดนี้ชื่อชุดว่าน้ำกลางอากาศคือให้เห็นน้ำลอยอยู่ตรงกลางลอยอยู่ตรงกลางอากาศเลยครับผมไปเลยครับขึ้นมาอ๋อนี่ฮะคุณเห็นน้ำกลางอากาศไหมเห็นแล้วอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับผมจะทำให้ขนนกกับดินน้ำมันเนี่ยตกมาที่พื้นเนี่ยพร้อมกันเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ง่วงเหรอฮะปั๊บโอ้คุณผู้ชมจับตาดูดีนะฮะนี่คือนักมายากลกล้องโลกนะฮะจับตาดูครับครับพร้อมกันไหมฮะพร้อมกันทั้งด้วยกันเลยฮะคืออยู่ติดกันเลยอ่ะจบครับให้สิ่งนี้เป็นตัวนำทางพวกเจ้านี่คือเซียมซีเลือกเมนูเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วหมายเลข4เฉียบขาดใบที่4เลขนี้ดีนักแลที่เคยแก่เจ็บเศร้าเหงาและหงอยน้ำทะเลจะขึ้นลงอย่าได้คอยใจที่ลอยอึดอัดผัดกะเพราเฮ้ยมันมายังไงวะเฮียผัดกะเพราเนี่ยฮะโอเคใบที่หนึ่งเห็นแล้วซึ้งอึ้งกิมกี่อันนี้มาดีดีใบผักชีสีฟ้าปลาสลิดขึ้นฟ้าหรือเปล่าด้านกล้วยหอมมาเป็นคู่แม่น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 แ
เชิดชูชิดช้างจะขวิดอินซีซุกี้เอ่ยเฮ้ยท่านประธานถอนท่านประธานเล่นใช่ไหมครับเล่นดิโอ้โหพร้อมครับผมไอบอลท่านประธานก่อนเลยครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครกระแทกผมเนี่ยอ๋อไม่มีอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยพลาดพลาดอุ้ยโทษโทษครับจะเลี้ยงเลยครับเลี้ยงนะครับผมจะยิงตายแล้วอุ้ยเอ๊ะทำไมไม่เสียบเราไม่รู้พูดเออเอ้าบอลอยู่ที่ท่านประธานนี่ลองดูฮะหมุนตัวรับตายิงเป็นไงบ้างเฮ้ยโอ้โหลูกไปตรงเป๊ะไอ้คนที่ไปผมตื่นเต้นนะเนี่ยผมเพิ่งหลับตาครั้งแรกกันเนี่ยท่านประธานสุดยอดเลยอย่าเพิ่งลืมตานะครับมันเป็นการเซอร์ไพรส์มากนะครับลูกกำลังวิ่งเข้าประตูครับผมจะเข้าไหมครับจะเข้าไหมครับจะเข้าไหมครับเฮ้ยท่านประธานในเมืองปัดปะเนี่ยมันสุดยอดในเมืองปัดได้ยังไงลูกนี้ก็ปัดไม่ได้ครับท่านประธานเข้าไปแล้วการเดอะแมสมาปะคะเนี่ยอุ้ยแข็งมากเลยชอบเลยอ้าวปีใหม่เราต้องทำตัวให้มันสดใสซ่าซ่านี่นะครับอันดามาเปิดแผ่นครับผมในตอนที่ว่าในตอนที่ว่าในตอนที่ว่าเข้าตาคุณแล้วครูเพนสีครูเพนสีที่เป็นที่รักอยากจะไปทักครอบครัวหันซักก็เลยพาแขกพิเศษนั้นเชิญมาอินเนอร์โอ้ยโอ้โหอินเนอร์เอาหญิงทุ่มสุดตัวที่สุดของควายเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังจะเป็นยังไงไปชมดีกว่าครับคำแรกเคออสมันจะเคได้ไงตัวหน้ามันไม่ใช่ตัวเคตัวนั้นมันคือตัวซีเขาอ่านว่าเชาไซโคค่ะครูเอออาจารย์อรวรรณสอนครับคำนี้ปะซีโช K N O W L E D G E knowledge ค่ะ now ฮะ let J ครูคำนี้เคมันไม่ได้ออกเสียงนะครูแล้วมันไม่ได้อ่านว่า now ด้วยไม่ได้ออกเสียงแล้วเขาจะเขียนมาทำไมเขาเขียนมาแล้วจะต้องออกเราต้องให้เกียรติเขาเพราะเราเขียนเข้ามาแล้วพร้อมกันข้าวนาวเลสเจหนูว่ามันลำบากนะครูโอเคโอเคครับครูโอเคไปพักเที่ยงไปคำนี้อ่านว่าอะไรครับครู Q U A Y มันจุกอกครูครูครูมันจะยากอะไรคะมันก็อ่านแค่ว่าคีแปลว่าท่าเรือเองแค่นั้นอ่ะใช่ใช่มันแปลว่าท่าเรือแต่มันไม่ได้อ่านว่าคีมันอ่านว่าอะไรครูคำนี้ครูอ่านไม่ได้จริงงั้นเอาแค่รูปปากพอครับอาจารย์ไม่ต้องออกเสียงเข้าหายุคทันสมัยใหม่ครับค่ะกูจะเป็นจังหวะฮิปฮอปฮิปฮอปเฮ้คุณอยู่แห้งกับเฮ้จะลงกลางจะลงกลางจะลงกลางชาน้ำชาน้ำดอกไม้คุณอยู่แห้งกับเฮ้คุณอยู่แห้งกับเฮ้ของคุณช้างไอ้ของคุณแผนของคุณช้างแล้วก็ของคุณแผนของคุณช้างแล้วก็ของคุณแพนอยู่ด้านหนึ่งอยู่ด้านหนึ่งอยู่ด้านหนึ่งคุณแฮซับคุณแฮซับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องไอเดียมอีเดียมหรือเปล่าคะไอเดียมกิฟต์อัพแปลว่าให้คนข้างบนเอ้ยครูคะคือที่เรียนมาเขาบอกว่ากิฟต์อัพอะค่ะมันแปลว่ายอมแพ้ค่ะมีคำว่ายอมไหมมีคำว่าแพ้ไหมเนี่ยกิฟต์แปลว่าให้อัพแปลว่าบนรวมกันให้ข้างบนมันยอมแพ้ตรงไหนล่ะเรียนมาตั้งนานพบกันใหม่เนี่ยถ้าแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษก็คือ so long เพชรโซลองแปลว่ายังยาวอ่ะยังยาวแหววหยุดหัวแล้ว
นใจทรงผมของครูโอ้ก็ตาในตู้โชว์เลยว่ะครูไม่เขียนกระดานดีกว่าทำไมล่ะคะครูก็ปากกาครูก็ตกอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะก็ได้โอ้ยครูครับเดี๋ยวผมเก็บให้ก็ได้ครับครูเนี่ยมีหางนี่วีขึ้นไปก่อนเลยปรากฏว่ามันห่างไปคว่างไปพอมันตั้งขึ้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นวีหางวีคือวีทีทีแล้วโหวีขึ้นเอาเจลปาดขึ้นไปก่อนครับเอ้าสักพักงอลงสักพักงอลงกูนึกถึงช่างที่บ้านกูไดเป่าตรงเลยเยลนี่ดีมากสีฟ้า168เออ2ลิตรนักเรียนครับลากระบังครูครับผมเมื่อคืนพี่อย่าบอกนะพี่ไปเที่ยวผมก็อีกรอบแล้วอ่ะเฮ้ยต้องล้างด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเลือดไงเลือดใครวะเลือดจากหัวกับบานไงงานโจทย์มาเลยเดี๋ยวงั้นผมจะอ่านคำถามนะครับแล้วให้พ่อกับแม่ตอบได้แม่เอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้รู้ได้หมดโอ้รู้ได้หมดทั้งเหนือทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งใต้รู้หมดรู้หมดเตรียมตัวเบื้องลวงของไทยคืออะไรครับกุ้งศรีวิไลเฮ้กุ้งแกงเฮ้กุ้งเก่าเฮ้ตกลงคุณคือกุ้งอะไรกันแน่ครับกุ้งอะไรคุณกุ้งเผากุ้งเผาไงจงบอกสายพันธุ์ของแมวไทยมาหนึ่งสายพันธุ์แมวน้ำเฮ้แมวมองเฮ้แมวดูเฮ้แมวเป่าเฮ้แมวเราเมาแล้วจงบอกชื่อปลาที่แม่ไปเกียรติมาหนึ่งชื่อปลาข้องก๋อปากาปากาแฮะแน่พ่อครับแม่ครับเลิกเล่นมุกเวลาสอนกันบ้านผมเถอะสัญญาว่าเราจะเลิกเล่นมุกแล้วลูกเราจะมาเล่นเพชรเล่นพลอยกันเพชรพลอยแฮะพลอยเพชรลาออกจากกันลูกได้ไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้แปลกเว้ยไม่แวะเลยนะเฮ้ใครวะน่ะครูเทียมปะต้องพี่จองไว้คืออะไรฮะไอ้น้องจอดอยู่หลังเฮ้ยโอ้เฮ้ยครูเทียมเฮ้ยขาอะไรเนี่ยขาอะไรเนี่ยไอ้คงอ่ะทำไมรถชนว่ะไม่ตายเดี๋ยวก่อนพี่ยังขาขาดเลยเดี๋ยวมันใครอ่ะเฮ้ยมึงพูดอะไรเพชรสหรัฐไงมาแล้วมาแล้วกินเลยกินเลยเฮ้ยเพชรเมียกูชื่อติงโอ๊ยติงสวยขึ้นเยอะนะไอ้ลูกกี่คนแล้ววะคนเดียวนี่แหละคนเดียวเหรอมีคนเดียวเหรอเดียวมีคนเดียวเหรอคนเดียวคิดดีๆสิก่อนคิดดีๆนี่ไม่อยากพูดติงแต่พูดติงจริงพัทยาปู่แต่ปู่ว่ามันจ้างเลิก 300,000 เฮ้ยอุ้ยเอาแล้วนี่เชียงรายอ่ะทำไมขึ้นง่ายจังวะไอ้เพื่อนเพื่อนแกที่มันไม่ชอบที่หนาวไงแล้วนี่สูงไอ้แม่แม่มานี่อะไรเนี่ยลาบลาบทำไมอ่ะทำไมเป็นไรไม่มีข้าวเหนียวเลยเหรออ้าวเฮ้ยเราเมียไม่เอาเมียมาเที่ยวบ้านด้วยไหมเมียคนไหนวะเมียที่มึงซื้อบ้านให้เขาเดินร้านเลยก็เอามาเที่ยวได้ไหมขอโทษกันด้วยมีโทรศัพท์ที่ออฟฟิศหรอนี่เหรอเมียหลวงมึงไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ขอโทษกันด้วยตายแล้วเหรอมึงหมดกับผู้หญิงเยอะจริงๆไอ้กอบโอ๊ยสะดุดไม่ตายทุ่มหล่นขอชุดใหม่นะตุ๊ดสมเลยมายังไงมาข้างเดียวไม่เป็นไรข้างหรือไม่ถามนะโอ้แตกน่ากลัวทำไมถึงต้องพาผู้หญิงมากอดมากระหนุงกระหนิงมาจับไม้จับมือมาหอมมือกันต่อหน้าทนไม่ได้เราเลิกกันแล้วทำไมต้องทำแบบนี้อย่าไปโดนสิขอบคุณจะกลับมาทำไมเวลานี้
ฉันกำลังจะลืมเธอได้อยู่แล้วเลยขอเวลาแป๊บนึงนะเซงจะกลับบ้านนะก็มีรู้สิอ่ะขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยคุณขอโทษแล้วมันหายเจ็บไหมอ่ะหายไปคุณทำแฟนผมผมก็ทำแฟนคุณนี่คุณไม่เป็นไรเฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะมากไปแล้วนะไม่เป็นผมบอกว่าจะทำแฟนผมไงไม่เป็นโอ๊ยตายแล้วทำไมนั่นไม่ใช่ช้อนนะคุณต้มจืดชอบมั้ยเนี่ยโอ๊ยกลัวมากกลัวกินไม่โดนโอ้ยคุณขอโทษนะคะคือฉันรีบไปอ่ะโอ๊ยคือต้องกินเออคุณนี่เอาเร็วทิ้งไว้เร็วตัดผมน้ำตัดผมเถอะเชื่อกูเอ้ยไม่เกี่ยวหรอกโอ้โหเห็นโทรศัพท์กูป่ะเอ้ยเห็นวะเอ้ยไม่เห็นเหรอวะเจอไหมไม่เจอไม่เจอนะช่วยกูหาหน่อยหาดีๆหาดีๆค่อยๆหาเดี๋ยวยังเห็นยังเฮ้ยเฮ้ยมันก็อยู่แค่นี้เองโอ้โหก็อยู่ตรงหน้านี่เองเฮ้ยขอบใจเฮ้ยเฮ้ย42นี่ผมเริ่มร่วงแล้วว่ะซ้ายหน่อยอะล้วงไปตรงซ้ายอะตรงซ้ายอะล้วงไปลึกๆหน่อยเพราะปกติมันอยู่ลึกๆไม่ไปซ้ายไม่ขวาอยู่กลางๆอะล้วงไปกลางๆอะไรวะไปข้างล่างไปตรงข้างๆโต๊ะคอมอีกอะข้างๆโต๊ะคอมอะที่มันวางจากกันไว้อยู่อะเออปัดเอาแต่การออกเลยเอาแต่การออกไปก่อนเลยปัดออกไปก่อนเลยเอกสารไม่ต้องสนใจเนี่ยพวกเอกสารพวกนี้พวกเอกสารพวกนี้ไม่ต้องสนใจเก่งนายออกก่อนเจอป่ะน้องครับฝั่งซ้ายไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่เจอเหรอตะกร้าผ้าเทตะกร้าผ้าออกก่อนตะกร้าผ้าเทตะกร้าผ้าออกก่อนตื่นตื่นตันลุกไงหาอะไรฮะอะไรเพราะแฟนผมหากีการไม่เจอครับใบเดียวเนาะครับฮัลโหลอ้าวเฮียฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยไม่ตกฮะอายุข้าวจบยากเปิดศึกเพื่ออะไรงานนี้มีเหนื่อยแน่เทศกาลเล็กเก้เลยคุณที่นี่ว่าพักกันดีกว่าเฉลยเลยนะฮะประเทศอะไรที่นั่งไม่นานนะฮะก็คือกูลุกไวถ้าเล่นงูเนี่ยนะสมมุติคนตีกลองไม่ได้นะผมเอางูมาตีดีกว่าทำไมอ่ะเอ้างูเก่งกลองเมียใช้ให้พี่เนี่ยไปซื้อผักฮะพี่นี่นะรีบขับรถชิดซ้ายเลยเฮ้ยทำไมอ่ะป้ายบอกทางดิว่าเขาเขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดปลาอะไรอึ้งในความเปรี้ยวอะไรปลากระพงอึ้งมะนาวมหาสมุทรอะไรเก่งวิทยาศาสตร์อะไรอ่ะมหาสมุทรแปลฟิสิกส์นักร้องคนไหนครับรับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไม่มีนักร้องก็ต้องร้องเพลงเขาจะไปทำรถยนต์ทำไมเป๊กผลิตโชคครับนักร้องคนไหนนะฮะทำให้ห้องมืดครับพี่โป่งหินเหล็กไฟครับไม่ใช่ฮะเฟอร์นิเจอร์ครึ้มไปกันต่อไปกันต่อไปกันวันก่อนครับผมไปจังหวัดนึงมาผมรู้สึกตลกมากเลยพี่จังหวัดอะไรครับผมประจวบขี้ขำแล้วก็ยังไปเจอกับผักพูดเพราะด้วยนะครับเก่าแล้วเก่าแล้วนี้อะไรฮะ
ผักคะน้าไม่ใช่นี่คือผักนะคะอาหารอีสานอะไรนะฮะที่มีความเป็นห่วงครับแล้วมันอะไรครับเนี่ยซุปหน่อยไหมอาหารประเภทใดที่ลดไปไม่ได้ผักบุ้งไฟแดงถูกครับแล้วอาหารประเภทใดที่ลดไปได้ครับผมอะไรอ่ะผักบุ้งไฟเขียวครับผมอะไรวะแล้วก็ตัวไหนชอบทำเสียงดังน่ารำคาญที่สุดยอมครับสโนไวท์ครับผมเสียงดังยังไงวะก็สโนไวท์กับคนเคาะทั้งเจ็ดไงตลาดอะไรไม่ชอบเดินตามหลังตลาดถนอมมิตรผิดครับตลาดน้ำเดินนำสะดวกครับผมนะครับไปเข้าห้องน้ำนะครับครับแล้วเจอนิยายจีนนะฮะเฮ้ยเจออะไรฮะเจอสามก๊อกเฮ้ยได้วะเฮ้ยเออร้านพี่โหน่งทำบะหมี่เองใช่ป่ะแล้วบะหมี่โหน่งขายก๋วยเตี๋ยวแพงใช่ป่ะโหดังกว่านี้ไม่สิบไม่เข้าเด้ร้านบะหมี่โหน่งหยุดทุกวันวันที่อยากจะหยุดใช่ป่ะร้านบะหมี่โหน่งปิดทุกวันใช่ป่ะร้านบะหมี่โหน่งกินอะไรแตกใช่ป่ะเบาๆร้านบะหมี่โหน่งสาขาจปรลวกเส้นไม่อร่อยใช่ป่ะตั้งปวดไปป่ะเนี่ยพร้อมไปป่ะเราอ่ะเตี้ยลงไปนิดนึงนะมีเมียยังเออปากแดงไปหน่อยลูก2บาทใจมีจมูก2รูก็มีรู้ยังครับจะมีตา2ตาไอ้ของหนูหรือเปล่าไอ้ใครเขียนคิ้วให้วะเนี่ยจะยกป่ะเนี่ยเอ้าผมยาวไปนะเนี่ยเอ้าแทงไปไหนเอาอะไรไปใส่คอเอ้าหม่ำไปไหนแล้วทำไมใส่ชุดนี้เอ้าเมียไปไหนรองเท้าอยู่ไหนขับรถคันไหนมาขาเล็บสีอะไรมาสักใครโอ้ยเหนื่อยแล้วกูเนี่ยมันเล็บอิสนาวเล็บอิสนาวครับแข่งโอ้ยโอ้ยปลาหรอแรงมากเอาดิตายหมดมันอันเล็กกระตุ้นโอ้ยดึงก่อนดึงก่อนอย่าเพิ่งขอดึงก่อนมีลุ้นมีลุ้นช่วงพายHey!
ไอ้ยังไม่สู้พี่นะเดี๋ยวพี่ไปไม่ดีข้าไปก่อนข้าไปคนละครึ่งก่อนเร็วข้าไปหนึ่งสองสามหนึ่งไอ้พี่บอลจะได้ฉายแล้วเฮ้ยเฮ้ยร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมพี่บอลแบบพี่ไม่ใครพี่ปีกตัวปากมันพูดตรงมาพี่ปีกเหมือนปลาช็อกเกอร์เลยอ่ะโอ้ไม่ทันแล้วจะบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเอาเปรียบเขาเพราะนั้นต้องคนละครึ่งใช่เดี๋ยวใครโทรบอกเลยว่าให้เขาชนะไปไม่ต้องโทรผ่านไปแล้วมากนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขกับรายการตลก6ฉากของเรานะครับครับเดี๋ยวจะให้คนที่มีอายุมากที่สุดในรายการของเราอวยพรปีใหม่นะครับผมเอ้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้ารวยแล้วก็ขอให้รวยอีกมีสุขทุกบ้านมีสุขทุกเวลาเอ้าโย2560วันนี้ตลก6ฉากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้ตาทำไมวะไอ้ตาทำไมเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนกันไงจากมาตั้งนานแล้วเอาไปแล้วเอาตัวตัวตัวทำอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เล่นเองขำเองตามต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมามาหน้าที่ตามต่อเอาลองให้ด้วยดิไปไปซีรีส์อ่ะเอาแบบซีรีส์อ่ะร้อยเหมือนแม่นเงือกไปโอ้ยโอ้ยเอาใหม่มาฮึบตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยได้ฮึบฮึบฮึบไม่พูดไปเลยเนอะชีวิตมึงไม่เคยทำเลยโทรสั่งกุ้งถังร้านสบายสบายบาร์มากินสักสองไม่ต้องสั่งล่วงหน้าทำไมฮะคุยกันไม่ดีโอ้ยนึกว่าจะมีอะไรปุ๊บป้าเลยเอ้ยไอ้เพื่อนไอ้ใจโฆษณาโฆษณาไอ้นี่ตลกทั้งคู่อะไรโฆษณาอยู่โอ้ยนอนโฆษณาไม่ไอ้นี่จินตนาการกว้างไกลโฆษณายังต่อยเลยมันไม่ได้เก่งหัวมันเจ็บมันไม่ได้เก่งหัวมันเจ็บใช่ไหมตบตบตบสักขวัญย้ายที่ไปอยู่นะครับขวัญกูมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วต่อต่อแล้วมานี่ทำไมโอ้ยเฮ้ยไปก่อนมีเรื่องแล้วอ่ะเฮ้ยใครใครส่งโทรศัพท์มาไอ้นอนฉันขอโทษเว้ยตลก6ฉากเสาหน้าที่ร้านมี Wi-Fi ป่ะน่าแปลแปลประโยคนี้เป็นตัวเลข4หลักตรงเตงนักเลงแก้งชนีหมีภูอ่ะนี่ง่ายมึงเก็บ Wi-Fi ไว้เรื่องคนเดียวเนี่ยคือนะครับผมขอโทษแล้วกันนะฮะอ่ะงั้นผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันทำไมฮะผมอาจจะมีเมียน้อยเล่นนักศึกษาไว้อย่างเงี้ยไปตองมีไว้ห่อไข่แล้วเธอเป็นใครที่จะมาห่อใจยังไม่เข้าใจเองอ่ะพาราดอกเขายังบอกเลยนะครับว่าเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยเธอพูดเหมือนเธอรู้จักพาราดอกคนเดียวถ้าเกิดทันจันจันน่าจะหนาวต้องสู้จึงจะชนะดิไอดอลเพนสีบันดาลใจอย่าใช้ชีวิตครูเป็นเรื่องตลกดูก่อนใครในโลกเสาร์หน้าเวลาเดิม